ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะไทย PBS Podcast พบกับเราสองคนเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีค่ะวันนี้มาถึงตอนที่21แล้วนะคะของหนังสือสตรีในพุทธการต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะกับเรื่องราวของพระนางพิมพาซึ่งเป็นสตรีท่านที่11นะคะจากจำนวน14ท่านที่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและก็เรียบเรียงเอาไว้ก็แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้ามาสู่ภพชาติที่นางพิมพาได้เป็นนางพิมพาครับตอนนี้ย้อนอดีตไปอยู่ใช่ฟังเรื่องราวมาถึงนี้แล้วนี่คุณจิตรินมองเห็นประเด็นสำคัญอะไรบ้างไหมคะถ้านอกจากเรื่องความปรารถนาที่จะเป็นคู่บุญของพระนางพิมพาแล้วก็คิดว่าพระนางพิมพานี่ในชาติภพนั้นจะต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับพี่ถึงขั้นแบบว่าเราเลือกคนคนนี้แล้วเราก็จะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชั่วกาลนานจะต้องมีความมั่นใจในสายตาและการตัดสินใจของตัวเองมากเพราะนี่เป็นการสร้างพันธสัญญานะคะหรือว่าคอมมิตเมนต์แล้วก็ไม่ใช่คอมมิตเมนต์แบบตื้นๆหรือว่าเล็กน้อยนะเป็นการคอมมิตเมนต์แบบโหข้ามภพข้ามชาติหลายภพหลายชาติกันด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณจิตรินอาจจะรู้สึกมึนเหมือนที่ดิฉันเองก็รู้สึกมึนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีความรู้แล้วก็มีสับแสงเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าปรารถนาพุทธภูมินะคะก็จะอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างเยอะมีศัพท์เฉพาะเยอะมากเยอะมากค่ะมีเทคนิคอลเทอร์มนะคะในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งใครที่ปรารถนาพุทธภูมิก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าไหวไหมใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมานะคะคือไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยทีเดียวเชียวก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราเหลือ6ถึง10เกี่ยวกับทศบารมีหรือว่าพุทธการกธรรมนะคะธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่6ถึง10นะคะ5ข้อหลังก็สำหรับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะตอนนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของสตรีในพุทธการทั้ง14ท่านนะคะนอกเหนือจากพระนางพิมพาก็จะเหลืออีก3ท่านค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะถึงเวลาบันเทิงเริงใจค่ะที่หลายคนรอคอยนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่รอคอยนะครับพี่มีหลายคนก็ไม่นิยมเรื่องผีเหมือนกันจริงๆเราน่าจะมีเรื่องผีก่อนแล้วก็มาที่เรื่องพระนะอันนี้เราให้แบบจิตใจให้จิตใจก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็มาที่สงบประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ถือว่าเราให้ภูมิต้านทานไปก่อนได้ไหมเหมือนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคก่อนให้จิตใจมั่นคงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปเจอวิญญาณอาลวาสนะคะเพราะว่าวิญญาณอาลวาสของออัฏฐจินดาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะคะไม่ได้บุ้งมิ่งฟุ้งฟริ้งเหมือนกับของอาจารย์เหมเวชกรนะไม่ได้หลอกกันเบาๆอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนลองไปชิมลางจากโรงแรมผีกันได้นะครับอัดนั่นเลยมีผ่านทุกช่องทาง ใช่โหดของจริงนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะนะคะสำหรับเรื่องผีเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงโดยแท้บันเทิงแบบไทยๆอารวาสแบบไทยๆลอกันแบบไทยๆนะคะโรงแรมผีนี่มีทุกช่องทางใช่ไหมคุณจิตรินมีทุกช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Google Podcast Spotify
ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube มีครบหมดเลยครับพี่ก็ไปติดตามกันได้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มารอฟังวิญญาณอาละวาดกันซึ่งจะเป็นเรื่องสั้นๆไม่ได้เป็นเรื่องยาวเหมือนอย่างโรงแรมผีนะคะแต่ตอนนี้มาที่หนังสือสตรีในพุทธกาลกันก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับบทที่เป็นเรื่องราวของพระนางพิมพาตอนนี้ยังอยู่ที่อดีตชาติที่เป็นสุมิตราพราหมณีแล้วก็มาเจอกับสุเมธาดาบสซึ่งก็คือเจ้าชายสิทธัตถะในเวลาต่อมานะคะคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะกับเรื่องราวของพระนางพิมพานะคะตอนที่21ค่ะหลังจากที่สุเมธาดาบสได้พิจารณาบารมีธรรมอย่างหนักหน่วงอยู่นั้นพื้นแผ่นดินได้เกิดสะเทือนเลือดลั่นสนั่นวันไหวอย่างรุนแรงที่สุดฝูงชนพากันล้มระเนระนาดหวาดผวาสะดุ้งกลัวผู้คนแห่กันไปเข้าเฝ้าพระทีปังกรพุทธเจ้าข้าแต่พระพุทธองค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นลางร้ายดีประการใดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงทรงพระกรุณาปลอบผู้ที่มาถามนั้นว่าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยเหตุมาจากในวันนี้ที่เราได้พยากรสุเมธาดาบทว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอีก4อสงไขยแสนกับข้างหน้าและเป็นธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ทุกองค์นั้นเมื่อได้รับการพยากรณ์แล้วจะต้องพิจารณาบารมี10ด้วยเดชแห่งธรรมอันอุกฤษของพระบารมีที่พิจารณานี้เองโลกธาตุตลอดทั้งหมื่นจึงไหวขึ้นพร้อมกันสิ้นคำตรัสอธิบายคนทั้งหลายได้กราบทูลลาละจากพระองค์แล้วก็แห่กันมากราบไหว้และบูชาพระโพธิสัตว์แม้เทวดาในหมื่นจักรวาลก็พากันโปรยดอกไม้และของหอมจากฟากฟ้าร่วงหล่นลงมามากมายราวกับเม็ดฝนเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์เช่นกันทั้งเป่าประกาศคำพรว่าขอความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ของท่านนี้จงสำเร็จขอความหวาดกลัวจะได้มีแก่ท่านขอโรคแม้แต่น้อยดึงอย่าได้เกิดในร่างกายขอท่านจงบำเพ็ญบารมีให้เต็มเพื่อการบรรลุถึงสัมมาสัมโพธิญาณเทอญสุเมธาดาบสลุกขึ้นจากอาสนะน้อมรับคำพรกระทำจิตให้มั่นลอยขึ้นอย่างฟากฟ้าแล้วเหาะกลับสู่ป่าหิมพานต์ในทันทีจากนั้นเขาก็มุ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ตระหนักถึงภารกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องกระทำเพื่อบรรลุถึงสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตอันยาวไกลสุดที่จะประมาณได้ทางด้านของสุมิตาสาวน้อยที่อธิษฐานด้วยหัวใจรักและภักดีรักโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทนรักโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะต้องพบพานกับความทุกข์หรือสุขประการใดในกาลข้างหน้าใจของนางก็ได้ปักลงไปอย่างแน่วแน่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวทั้งหนักแน่นไม่มีวันคลอนแคลนและไม่มีวันหวนคืนกลับทั้งสองคนต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตต่างตั้งจิตแล้วดำรงชีวิตพุ่งไปข้างหน้าในสิ่งที่ปรารถนาเสมือนเส้นที่พุ่งขนานไปด้วยกันคู่กันแต่มิได้บรรจบพบพานกันอีกเลยในชาตินั้นแต่ทว่านี่มิใช่บทสรุปด้วยแรงอธิษฐานแม้ว่าในชาตินั้นทั้งคู่จะไม่ได้พบกันอีกเลยนับแต่วันที่ได้พบกันครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
แต่ด้วยแรงอธิษฐานเป็นผลให้ต่อมาทั้งสุเมธาดาบสและสุมิตาต้องเกิดมาเป็นคู่รักของกันและกันในทุกภพทุกชาติท่องเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างสมบารมีด้วยเวลาที่ยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับหากทั้งคู่เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นสามีภรรยากันและแม้ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นคู่สู่สมที่ไม่เคยพรากจากกันเลยหนทางที่มุ่งตรงสู่การเสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกนั้นพระโพธิสัตว์จะต้องผ่านการให้ทานอย่างอุกฤษหรืออย่างเข้มข้นเรียกว่าปัญจมหาปริจาคะคือการบริจาคอันยิ่งใหญ่5ประการได้แก่การบริจาคทรัพย์การบริจาคบุตรการบริจาคภรรยาการบริจาคอวัยวะและการบริจาคชีวิตดังนั้นเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านอกจากทรัพย์สมบัติเลือดเนื้อหัวใจที่ต้องบริจาคแล้วพระโพธิสัตว์จะต้องสละบุตรและภรรยาที่รักยิ่งให้เป็นทานด้วยซึ่งนับเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาสามัญที่จะกระทําและแน่นอนว่าการบำเพ็ญเพียรทั้งหมดของพระโพธิสัตว์จะสำเร็จบริบูรณ์ไม่ได้เลยหากขาดความเข้าใจและการสนับสนุนจากหญิงผู้อธิษฐานเป็นคู่บารมีซึ่งต้องยินดีน้อมรับทุกอย่างต้องผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวจวนเจียนใจจะแตกสลายชาติแล้วชาติเล่าซ้ำซากวนเวียนอยู่กับกองทุกข์และการเกิดตายนับเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือจะประมาณในห้วงแห่งอสงไขยทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลให้พระโพธิสัตว์ได้บ่มเพาะพระพุทธจริยาสร้างสมพระบารมีไปตามลำดับขั้นนั่นเองและชาติสุดท้ายก่อนถึงชาติที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นสุมิตาพรามณีได้บังเกิดเป็นพระนางมัตสีพระชายาคู่พระทัยของพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างสูงสุดเรื่องราวของพระนางมัตสีเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระนางผุสดีพระมเหสีในพระเจ้าสัญชัยแห่งแคว้นศรีวิรัตนครทรงมีพระประสูติการโดยกทันหันที่ตรอกพ่อค้าในเวลาที่กระทำประทักษิณพระนครพระราชกุมารที่บังเกิดทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระเวสสันดรในวันที่ประสูติทรงแบพระหัตถ์ขอพระราชทรัพย์จากพระมารดาเพื่อให้ทานและวันเดียวกันนั่นเองนางช้างตระกูลฉัตรทันได้นำลูกช้างเผือกคู่พระบารมีสีขาวบริสุทธิ์มาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองมุ่งกลับสู่ป่าดังเดิมลูกช้างเผือกนั้นได้ชื่อว่าปัจจยนาคถือเป็นช้างที่อุดมด้วยมงคลลักษณะอันเลิศยิ่งและมีความวิเศษก็คือขี่ไปในที่ใดที่นั้นฝนจะตกโปรยปรายลงมาจนผืนดินชุ่มฉ่ำทำให้ข้าวปลาธัญญาหารบริบูรณ์ประชาชนจึงรักช้างนี้มากต่อมาเมื่อพระเวสสันดรทรงมีพระชน 5 พรรษาทรงเปลื้องเครื่องประดับให้แก่พระพี่เลี้ยงถึง9ครั้งพอพระชน 8 พรรษาทรงตั้งจิตอธิษฐานประสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์เป็นทานพระชน 16 พรรษาพระราชบิดาส่งมอบราชสมบัติให้ครองและส่งจัดให้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมัตสีพระราชธิดาของกษัตริย์มัทธราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระนามว่าชาลีและพระราชธิดาพระนามว่ากันหาพระเวสสันดรทรงบริจาคสิ่งของมีค่าเป็นทานตลอดเวลามิได้หยุดนับแต่วันที่ประสูติจนถึงครองราชด้วยความแน่วแน่
มุ่งหวังในพระโพธิญาณทรงสร้างศาลาเอาไว้6แห่งทั่วพระนครสำหรับบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้ทรงสละพระราชทรัพย์600,000กหาปณะเพื่อการบริจาคทานทุกวันในเวลานั้นเมืองกลิงคราชเกิดทุพพิกภัยประชาชนเดือดร้อนทุกเข็นกันไปทั่วเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลผืนดินแห้งแตกผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชาของเมืองนั้นทรงแก้ปัญหาด้วยการรักษาอุโบสถศีลเป็นเวลา7วันแต่ฝนก็ยังไม่ตกจึงมีการแต่งตั้งพราหมณ์8คนให้มาทูลขอช้างปัจจยนาคกับพระเวสสันดรซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ได้พระราชทานให้ไปในทันทีเหตุนี้จึงทำให้ประชาชนชาวสีพีโกรธแค้นเป็นการใหญ่ในการที่พระเวสสันดรผู้เป็นพระราชายกพญาช้างคู่บ้านคู่เมืองให้คนอื่นเป็นการผิดต่อประเพณีต่อไปหากใครมาขอบ้านเมืองก็เกรงว่าพระองค์อาจจะยกให้ประชาชนจึงพากันมาชุมนุมที่พระลานหลวงโห่ร้องให้พระเจ้าสัญชัยขับไล่พระเวสสันดรออกไปจากเมืองเสียพระเวสสันดรทรงยินยอมตามนั้นแต่ทรงขอเวลา2วันเพื่อที่จะบำเพ็ญสัตตดกมหาทานเสียก่อนแล้วจึงจะเสด็จไปพระองค์ทรงต้องการจะรับโทษนี้เพียงผู้เดียวมิต้องการให้พระชายาและพระโอรสธิดาต้องมาตกระกำลำบากไปด้วยแต่ไม่ว่าใครจะพูดเช่นไรพระนางมัตสีพระมเหสีคู่พระไทยก็ไม่ทรงยินยอมเมื่อพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีทรงทัดทานพระนางมัตสีก็กราบทูลว่าไม่ว่าพระเวสสันดรผู้เป็นพระสวามีจะเสด็จไปอยู่ที่ใดหม่อมฉันก็จะพาโอรสและธิดาเสด็จตามไปด้วยไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบากใดๆเพราะหม่อมฉันไม่ปรารถนาความสุขที่มาจากการพลัดพรากจากพระสวามีนี่คือคำกราบทูลของพระนางมัตสีดังนั้นทั้ง4พระองค์คือพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีและกันหาจึงออกเดินทางจากเมืองสีพีมุ่งสู่เขาวงกตทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองที่มีติดพระองค์เพื่อเป็นทานไปตลอดทางในระหว่างทางนั้นมีพราหมณ์ทูลขอม้าและรถก็ทรงประทานให้จนกระทั่งในที่สุดก็ต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทโดยพระนางมัตสีทรงอุ้มพระกันหาและพระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลีเมื่อเดินทางถึงแคว้นเจตราชทรงแวะพักที่ศาลาหน้าพระนครเหล่าเชื้อพระวงศ์ของแคว้นเจตราชได้เข้ามาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามเรื่องราวพระเวสสันดรก็ทรงเล่าถวายตามความจริงกษัตริย์เจตราชทรงอาสาที่จะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัยเพื่อทูลขอให้พระราชทานอภัยโทษแต่พระเวสสันดรตรัสว่าเรื่องนี้พระราชามิได้ทรงเป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่คือประชาชนชาวสีพีเหล่ากษัตริย์เมื่อทรงปรึกษากันแล้วหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวก็กราบทูลขอให้พระเวสสันดรทรงครองราชสมบัติที่แคว้นนี้แทนจะได้ไม่ต้องทรงพาครอบครัวไปตกระกำลำบากแต่พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธอีกทรงมีพระทัยแน่วแน่ที่จะเสด็จไปบำเพ็ญพรตในป่าและทรงให้เหตุผลว่าหากกระทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างสองเมืองโดยมีเราเป็นต้นเหตุก็ได้จากนั้นทรงขอเพียงให้กษัตริย์จากแคว้นเจตราชชี้ทางไปเขาวงกตให้กับพระองค์และขอประทับแรมที่ศาลาหน้าพระนครอีกเพียงคืนเดียวเท่านั้นขอรับการช่วยเหลือแต่เพียงเท่านี้ดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่ากษัตริย์เจตราชจึงตามส่งเสด็จจนถึงประตูป่าซึ่งเป็นต้นทางที่จะเสด็จไปยังเขาวงกตทรงแต่งตั้งให้พรานเจตบุตรเป็นผู้นำทางพระเวสสันดรแล้วก็ให้คอยอารักขาประตูป่าไว้มิให้ใครมารบกวนได้พระเวสสันดร
และครอบครัวพากันเสด็จพระราชดำเนินข้ามป่าข้ามเขาหลายลูกจนในที่สุดทรงพบอาสมสองหลังซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาสมที่พระวิษณุกรรมซึ่งเป็นเทพบุตรได้มาเนรมิตไว้ตามเทวบัญชาของพระอินทร์พร้อมทั้งหนังสืออนุญาตให้ผู้ประสงค์จะบรรพชาสามารถใช้สถานที่นี้ได้ซึ่งข้างในก็มีเครื่องบริการของนักบวชคือเรียกว่ามีข้าวของเครื่องใช้อยู่พร้อมใช้ทั้งสี่พระองค์จึงทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ที่เขาวงกตโดยพระเวสสันดรทรงแยกอยู่คนละอาสมกับพระนางมัสสีพระนางมัสสีทรงรับหน้าที่เป็นผู้แสวงหาอาหารได้แก่ผลไม้ป่ารากบัวเง่ามันรวมทั้งทรงดูแลพระราชโอรสพระราชธิดาทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอื้ออำนวยให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่อันหนึ่งการบำเพ็ญทานอันสูงสุดของพระโพธิสัตว์จะบังเกิดไม่ได้หากครั้งนั้นไม่มีพราหมณ์เท่าเข็นใจนามว่าชูชกชูชกเกิดในตระกูลโพวาทิกชาติเป็นผู้ที่มีลักษณะของบุรุษโทษ18ประการลักษณะของบุรุษโทษ18ประการมีดังต่อไปนี้1เท้าแปร2เล็บกุด3น่องยาน4ปากบนยาวยื่น 5. น้ำลายไหลยืดตลอดเวลา 6. มีเขี้ยวเหมือนหมูป่า 7. จมูกหักแฟบ 8. มีท้องป่องเหมือนหม้อ 9. หลังค่อม 10. ตาเล 11. หนวดเคราเป็นสีแดงและแข็ง 12. ผมเหลืองแห้งเป็นกระเซิง 13. หนังย่นกระดำกระด่างทั่วร่าง 14.ตาเหลือง 15. ร่างกายคดงอ 16. ขาโกง 17. ขนตามตัวหยาบยาวและ 18. เส้นเอ็นปูดโปนทั่วร่างนี่คือลักษณะของบุรุษโทษ18ประการซึ่งชูชกมีหมดเลยชูชกผู้นี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านทุนวิทย์ติดกับเมืองกริงคราชมีอาชีพเร่ร่อนขอทานไปทั่วเมื่อได้เงินมากแล้วก็จะเอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเพื่อนและภรรยานำเงินที่ชูชกฝากไว้เอาไปใช้จนหมดเมื่อชูชกมาทวงจึงไม่มีให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งพอหนักเข้าก็เลยเจรจาขอประนอมหนี้ขอยกลูกสาวที่ชื่ออมิตดาให้ใช้แทนหนี้ชูชกจึงพานางอมิตดามาอยู่กินด้วยกันที่บ้านทุนวิทย์อันว่านางอมิตดานั้นเป็นหญิงสาวรูปงามอายุอ่อนกว่าชูชกคราวลูกแต่นางปฏิบัติดูแลสามีผู้อัปลักษณ์เป็นอย่างดีจนบรรดานางพราหมณีในละแวกนั้นพากันอิจฉารุมด่าว่าตบตีขณะที่นางอมิตดาออกไปตักน้ำนางจึงไม่ยอมออกไปทำงานนอกบ้านอีกแล้วก็แนะนำให้ชูชกไปขอพระชาลีพระกันหามาเป็นทาสรับใช้ชูชกรักและเกรงใจนางจึงแต่งตัวเป็นดาบทชุดขาวเดินประทักษิณารอบเมียแล้วออกเดินทางไปยังเขาวงกตเที่ยวสืบเสาะหาว่าพระเวสสันดรเสด็จไปประทับอยู่ณที่ใดในขณะที่เดินดุ่มเข้าไปในป่าชูชกถูกสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กัดจนต้องปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้พรานเจตบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีร่างกายกำยำไว้หนวดเคราหน้าตาทะมึงทึงตั้งใจจะยิงชูชกให้ตายด้วยลูกดอกอาบยาพิษแต่ชูชกเป็นคนเจ้าเล่ห์ก็หลอกพรานเจตบุตรว่าเดี๋ยวก่อนอย่ายิงข้าข้าเป็นราชทูตจากกรุงศรีผีอัญเชิญพระราชสารมาเพื่อทูลกล่าวขอให้พระเวสสันดรเสด็จกลับวังปรากฏว่าพรานเจตบุตรหลงเชื่อจัดอาหารมาเลี้ยงดูชูชกอย่างดีแถมพาไปส่งยังต้นทางที่จะไปเขาวงกตอธิบายแผนที่ให้ฟังอย่างละเอียดว่าจะต้องผ่านป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งป่าทึบป่าโปร่งป่าไม้ดอกป่าไม้ผลและจุดที่จะพบอาสม
ของอัจจุตะฤาษีซึ่งจะเป็นผู้ชี้บอกทางที่ประทับของพระเวสสันดรให้ชูชกได้ฟังเช่นนั้นก็จดจำเส้นทางที่พรานเจตบุตรบอกอย่างแม่นยำแล้วก็ออกเดินทางไปจนกระทั่งพบอาสมของอัจจุตะฤาษีและเขาก็ได้กล่าวมุสากับท่านฤาษีอีกครั้งหนึ่งว่าข้าไม่ได้มาขออะไรจากพระเวสสันดรต้องการเพียงจะมาเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้พบกันนานแล้วและการได้พบเห็นพระอริยะนั้นเป็นบุญเป็นความสุขสบายใจนี่คือการกล่าวคำมุสาอันแนบเนียนของชูชกปรากฏว่าอัจจุตะฤาษีก็ลงเชื่ออีกจึงบอกทางให้จนกระทั่งในที่สุดชูชกก็ได้เดินทางไปพบกับพระเวสสันดรข้าแต่พระเวสสันดรห่วงน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่เหือดแห้งฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นหม่อมฉันมาที่นี่เพื่อทูลขอพระองค์ขอทรงพระกรุณาประทานพระราชโอรสและพระราชธิดาแก่หม่อมฉันเถิดเอาละค่ะเราจะหยุดเอาไว้ที่จุดสำคัญตรงนี้นะคะแม้ว่าหลายท่านอาจจะพอทราบเรื่องราวมาบ้างพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้านะคะกับเรื่องราวของสตรีนางที่11พระนางพิมพาซึ่งนี่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระนางเกิดเป็นพระนางมัสสีพระชายาคู่บารมีของพระเวสสันดรค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับตอนที่21ของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องการอยากจะได้หนังสือเล่มนี้สามารถที่จะทักแล้วก็สอบถามรายละเอียดไปได้นะคะไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะแล้วก็ขอทราบรายละเอียดของการสั่งซื้อได้ที่เพจนั้นเลยนะคะก็หนังสือเล่มนี้ทางรายการยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่เพราะรายได้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อระดมทุนซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะคุณจิตเรนคะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้พระนางพิมพาตอนนี้ก็เหมือนได้ฟังชาดก2เรื่องนะพี่ความรู้เยอะเนาะใช่ครับแต่ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าผมไม่เคยอย่างทัพฟันพระเวสสันดรเนี่ยเคยฟังบ่อยแล้วแต่ว่าอย่างพบแรกชาติแรกของพระพุทธองค์กับพระนางพิมพาเนี่ยยังไม่เคยฟังครับพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกเลยสุเมธาดาบทกับสุมิตาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่ชาติที่เป็นพระเวสสันดรนะอันนี้จะได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยครับโอ้ได้ยินบ่อยมากๆแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบทั้งสองชาตินี้ก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะพี่ในเชิงของการยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองให้กับคนที่มาขอหรือว่าให้กับทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นบุญบารมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชาตินี้เนี่ยจะเป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดนะคะก็คือสละลูกแล้วก็ชายาคือพระนางมัสสีแต่ว่ากรณีของพระนางมัสสีเนี่ยปรากฏว่าพระอินมาขอไว้ก่อนอวตารลงมาใช่ไหมพี่ชายนี่เคยได้ยินใช่ไหมใช่เคยได้ยินว่าแบบพระอินนี่กลัวว่าจะให้หมดทุกอย่างเลยอวตารลงมา ดักไว้ก่อนดักทางไว้ก่อนขอเอาไว้ขอเอาไว้แต่ว่าสามารถจะขอได้ใช่แหมก็หลายๆคนนี่ต้องขอบคุณพระอินทร์เลยนี่ไม่งั้นเสร็จชูชกหมดทุกอย่างพระอินทร์ก็ส่งเดาทางได้ก็เรื่องนี้นะคะมีความรู้หลายเรื่องเลยนอกเหนือไปจากประวัติของพระนางพิมพาในอดีตชาติ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนกับจะทำให้เราได้ฟังเรื่องราวในเวสสันดรชาดกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นชาดกที่คนไทยน่าจะรู้จักดีที่สุดนะคะในบรรดาชาดกทั้ง10ชาตินะนิยมเอามาทำละครนี่บ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดหนึ่งก่อนดีไหมคะก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของ YouTube แล้วก็ในส่วนการรับฟังต่างๆของห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงที่มีการเก็บตัวกักตัวเพื่อหลบหนีไปจากโควิดนี่นะคะตอนนี้ห้องสมุดหลังไมค์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับห้องสมุดหลังไมค์ของเรายังเปิดให้ฟังทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็พอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify YouTube Podbean แล้วก็ทุกๆช่องทางอย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับก็ดู channel ดูเจ้าของช่องกันให้ดีๆครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังใช่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากพูดคุยกับพวกเราก็เหมือนเดิมครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับค่ะจะเสนอแนะเรื่องอะไรมาก็ได้เลยเช่นกันนะคะต่อรอคิวกันไปค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องราวของพระนางพิมพานะคะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขที่รวบรวมและก็เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะกลับไปกันเลยนะคะกับชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรค่ะหลังจากที่ชูชกได้เอ่ยปากขอชาลีกับกันหาจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรได้เอ่ยพระวาจาตรัสประทานพระกุมารทั้งสองให้แต่ขอให้ชูชกพักสักคืนก่อนแล้วพรุ่งนี้จึงค่อยพาไปแต่ว่าชูชกนั้นเป็นตาเท่าเจ้าเล่ไม่ยอมและกล่าวต่อพระเวสสันดรว่าตนต้องการจะพาพระกุมารทั้งสองไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยศรัทธาก็อย่าให้พระโอรสพระธิดาต้องเห็นพระมารดาเลยคือชูชกนั้นเกรงว่าถ้าพระนางมัตสีกลับมาเห็นชาลีกับกันหาที่พระเวสสันดรยกให้กับชูชกสัญชาตญาณของความเป็นแม่ย่อมไม่ยอมที่จะให้ลูกกับคนอื่นแน่นอนซึ่งนั่นก็จะเป็นปัญหากับชูชกดังนั้นชูชกจึงไม่ยอมที่จะให้ชาลีกับกันหาอยู่เจอกับพระนางมัตสีสองพระกุมารทรงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเห็นท่าทางและได้ยินวาจาที่ชูชกเอ่ยจึงพากันไปหลบซ่อนด้วยความกลัวพระเวสสันดรก็ทรงตามไปอ้อนวอนถึงบึงบัวที่พระกุมารทั้งสองลงไปหลบซ่อนโดยพระกุมารได้ตรัสวิงวอนพระเวสสันดรว่าพระมารดากำลังเสด็จออกป่าเพื่อแสวงหาผลไม้พระบิดาก็จับพระราชทานหม่อมชั้นทั้งสองเสียแล้วข้าแต่พระบิดาขอหม่อมชั้นทั้งสองได้พบพระมารดาเสียก่อนจากนั้นพรามนี้จะขายหรือจะฆ่าก็จงทำตามความปรารถนาเถิดแต่ชูชกยืนกรานไม่ยินยอมเพราะรู้ดีว่าหากพระนางมัตสีกลับมางานของเขาก็จะยากลำบากด้วยความเป็นมารดาที่ย่อมไม่ยอมให้ลูกกับใครพระเวสสันดรได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงรู้สึกรวดร้าวในพระทัยหากเมื่อนึกถึงเป้าหมายที่ทรงต้องกระทำเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์พระองค์จึงตรัสกับพระกุมารทั้งสองว่าลูกรัก
จ้าทั้งสองจงช่วยกันบำเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มเถิดขอลูกทั้งสองจงเป็นดุจยานนาวาของพ่ออันไม่โยกโครงในสาครคือภพเถิดพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจักช่วยสัตว์โลกพร้อมด้วยเทวโลกให้ข้ามด้วยลูกทั้งสองจงเชื่อฟังพ่อเถิดจากนั้นก็ทรงนำกัณหาชาลีมอบให้กับชูชกและทรงตั้งค่าไถ่เอาไว้สูงมากโดยพระชาลีมีค่าตัวเป็นทอง 1,000 ลิ่มพระกัณหาเป็นทอง100ลิ่มพร้อมทาสทาสีโคช้างและของมีค่าอื่นๆอีกอย่างละร้อยพระทรงรู้ว่าผู้ที่มีทรัพย์มากขนาดนี้เพื่อจะมาไถ่พระโอรสทั้งสองมีแต่พระเจ้าสัญชัยพระราชบิดาของพระองค์เท่านั้นแต่ชูชกยืนยันว่าตนเองต้องการจะพาสองกุมารไปเป็นทาสรับใช้เท่านั้นและโดยที่ไม่มีความยำเกรงอันใดชูชกได้นำเถาวัลย์มามัดมือกุมารทั้งสองแล้วก็เคี่ยนตีอย่างรุนแรงเหมือนตีสัตว์โดยกระทำต่อหน้าพระเวสสันดรที่ยังทรงยืนอยู่ณที่นั้นเพื่อเป็นการข่มขวัญให้พระกุมารทั้งสองบังเกิดความหวาดกลัวพราหมณ์ผู้เลวร้ายฉุดกระชากลากพระกุมารลากไปตีไปตลอดทางจนพรบค่ำก็ล่วงสู่ประตูป่าในคืนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้สัญชาตญาณของความเป็นแม่ทำให้พระนางมัทสีทรงฝันไปว่ามีบุรุษร่างกำยำถือดาบพังประตูเข้ามาแล้วตัดแขนควักในตาแหวะอกควักเอาดวงพระทัยของพระนางไปวันนี้พระนางมัทสีจึงทรงเข้าป่าออกหาผลไม้ด้วยจิตใจที่ไม่ปกติจิตใจของพระองค์มีความประสำประสายทรงคิดถึงและเป็นห่วงสองกุมารมากกว่าทุกวันเมื่อเก็บผลไม้ได้เพียงเล็กน้อยก็จะรีบกลับแต่ปรากฏว่าพบสัตว์ร้ายนอนขวางทางอยู่พระนางต้องรอจนพรบค่ำจึงจะผ่านมาได้และเมื่อมาถึงก็ร้องเรียกหาสองกุมารแต่ก็ไม่พบพระนางมัทสีทรงร้องเรียกหากัณหาชาลีไปทั่วบริเวณพระอาสมเมื่อไม่พบก็รีบเข้ามาทูลถามพระเวสสันดรว่าเห็นพระโอรสพระธิดาบ้างหรือไม่แต่ไม่ว่าจะทรงอ้อนวอนถามเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ทรงนิ่งเฉยมิเจรจาตอบโต้เมื่อทรงได้รับความกดดันมากเข้าพระนางมัทสีก็ได้ถลาออกไปกลางป่าทั้งที่เป็นเวลาค่ำมืดแล้วทรงวิ่งค้นหาสองกุมารไปตามซอกเขาในถ้ำในป่าแสวงหาอยู่จนตลอดราตรีก็ไม่พบพระนางมัทสีทรงวกกลับมาที่อาสมในเวลารุ่งอรุณด้วยสภาพที่บอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจทรงกันแสงคร่ำครวญอย่างสาหัสแล้วก็ล้มลงสลบไปแทบพระยุคลบาทของพระเวสสันดรในวันรุ่งขึ้นเมื่อทรงฟื้นขึ้นมาพระเวสสันดรจึงตรัสเล่าเรื่องที่ชูชกมาขอพระกุมารทั้งสองให้ฟังทรงกล่าวว่าการที่ไม่ได้บอกความจริงแต่แรกเพราะเกรงว่าพระนางมัทสีจะทนกับความทุกข์ไม่ไหวทรงปลอบโยนพระนางมัทสีว่าอย่าได้กลัวไปเลยหากเราทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่จะได้พบกับลูกของเราทั้งสองอย่างแน่นอนเพราะว่าชูชกเป็นคนโลภจะต้องพาลูกของเราทั้งสองคนไปยังนครสีพีเพื่อรับค่าไถ่อย่างแน่นอนมัทสีขอเธอจงอนุโมทนาปุตตทานอันสูงสุดของเราด้วยเถิดมิใช่เธอและลูกจะไม่เป็นที่รักของเราแต่ทั้งหมดเรามิได้กระทำเพื่อตัวเองหากแต่กระทำเพื่อมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
จะได้พบหนทางพ้นทุกข์เมื่อได้ฟังเช่นนั้นพระนางมัสซีกราบแทบพระบาทของพระเวสสันดรน้ำตาหลั่งไหลไม่ขาดสายพระทัยเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบจะแบกรับความทุกข์นั้นไว้ไม่ได้แต่พระนางก็ได้ตรัสกับพระเวสสันดรอย่างผู้ที่ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาต่อปุตตทานอันสูงส่งของพระองค์ขอทรงทำพระทัยให้ผ่องแผ้วเถิดขอพระองค์ทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดหม่อมฉันขอถวายสาธุการอย่างสูงสุดสิ้นคำกล่าวของพระนางมัสซีเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างรุนแรงฟ้าแลบแปรปรสถานสะเทือนโดยรอบเหตุเพราะกิตติศัพท์ของพระเวสสันดรและพระนางมัสซีได้ลือเรื่องไปในหมู่เทวดาทั้งสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชจึงทรงดำริว่าต่อไปหากจะมีใครมาทูลขอพระนางมัสซีพระเวสสันดรก็คงพระราชทานให้อีกถ้าเป็นเช่นนี้จะมีความยากลำบากเป็นแน่แท้เมื่อดำริเช่นนั้นพอได้เวลารุ่งอรุณพระอินทร์ก็ทรงแปลงเป็นพราหมณ์ชรามาปรากฏต่อหน้าพระเวสสันดรและพระนางมัสซีพร้อมกล่าวว่าห่วงน้ำยังเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่เหือดแห้งชั้นใดพระองค์ทรงมีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาฉะนั้นข้าพระองค์ทูลขอแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระชายาให้แก่ข้าพระองค์เถิดท่านพราหมณ์ท่านขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นเรามิได้หวั่นไหวเลยใจของเรายินดีในทานตรัสแล้วทรงกุมพระหัตถ์พระนางมัสซียกน้ำเต้าแห้งบรรจุน้ำขึ้นแล้วหลั่งน้ำลงบนพระธรณีพระราชทานพระนางมัสซีเป็นทานแก่พราหมณ์นั้นแผ่นดินได้ไหวอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งในขณะนั้นพระนางมัสซีอยู่ในอาการสงบทรงเพ่งมองพระสวามีโดยดุษณีภาพเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเต็มไปด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยว่าพระสวามีทรงกระทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความประเสริฐหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นพระองค์ทรงเป็นพระสวามีผู้เป็นใหญ่ของหม่อมฉันพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานหม่อมฉันแก่ผู้ใดก็ทรงพระราชทานแก่ผู้นั้นเถิดหากทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆ่าก็ทรงขายหรือทรงฆ่าเถิดแต่เท้าสักกะหรือพระอินทร์ในร่างของพราหมณ์ที่แปลงมาได้กล่าวขึ้นว่าข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พระองค์ทรงชนะหมดแล้วหม่อมฉันขอถวายพระนางมัสสีคืนแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นที่ทรงคู่ควรและพระนางมัสสีก็ทรงเป็นผู้คู่ควรแก่พระสวามีหม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพจากนั้นพระอินทร์ก็ได้กราบทูลต่อไปว่าขอพระองค์ทรงเลือกรับพร8ประการเถิดหม่อมฉันจะถวายพรนั้นแก่พระองค์พระเวสสันดรจึงทรงทูลขอพรจากพระอินทร์8ข้อตามที่ได้รับดังนี้1. ขอให้พระบิดามารับหม่อมฉันต้อนรับหม่อมฉันผู้ออกจากป่านี้จนถึงเรือนด้วยราชอาณ 2. ขอให้หม่อมฉัน
ไม่พึงพอใจในการฆ่าคนแม้ผู้นั้นจะเป็นนักโทษผู้กระทำผิดอย่างร้ายแรงขอให้หม่อมฉันพึงได้ปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการประหารชีวิต 3. ขอประชาชนทั้งหลายทั้งคนแก่เด็กคนปานกลางพึงเข้ามาอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีวิต 4. ขอหม่อมฉันอย่าพึงล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่นให้พอใจแต่ภรรยาของตนไม่ไปสู่อำนาจของหญิงทั้งหลาย 5. ขอให้บุตรผู้พัดพรากไปของหม่อมฉันพึงมีอายุยืนและจงครอบครองแผ่นดินโดยธรรมเถิด 6. ต่อจากนี้เมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วขออาหารทิพย์พึงปรากฏขึ้น 7. เมื่อหม่อมฉันให้ทานอยู่ขออย่าให้ทายธรรมหมดสิ้นไปเมื่อกำลังให้ขอให้หม่อมฉันพึงทำใจให้ผ่องใสครั้นให้ไปแล้วขอให้หม่อมฉันอย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลัง 8. เมื่อพ้นจากอัตภาพนี้ไปขอให้หม่อมฉันได้ไปสู่สวรรค์อันเป็นการไปที่พิเศษครั้นจุติจากภพแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี่คือพร8ประการนะคะที่พระเวสสันดรทูลขอจากพระอินทร์ตามที่พระอินทร์ได้ทรงกล่าวว่าจะถวายพรแด่พระองค์จากนั้นพระอินทร์หรือเท้าสักกะก็ได้ตรัสขึ้นว่าอีกไม่นานพระราชบิดาของพระองค์จะเสด็จมาทรงรับพระองค์เมื่อท้าวสักกะประทานพรแก่พระเวสสันดรแล้วก็ได้เสด็จกลับสวรรค์เราจะพักเรื่องราวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนต่อไปมาติดตามเรื่องราวของชูชกที่ได้พาชาลีกับกันหาไปยังเรียกว่าระหกระเหินแล้วก็มีการทรมานมีการทุบตีไปตลอดทางเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่22ค่ะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขที่รวบรวมและก็เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะและนี่เป็นเรื่องราวของสตรีนางที่11พระนางพิมพาซึ่งก็ถือเป็นสตรีคนสำคัญและก็ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดคนหนึ่งนะคะในสมัยพุทธกาลเพราะนี่คือพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะฟังเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วนี่คุณจิตรินสงสัยตรงไหนยังไงบ้างไหมคะหรือว่าติดใจตรงไหนบ้างไหมคะคือถ้าเป็นในส่วนของพระเวสสันดรก็ไม่ติดใจครับเพราะว่าได้ฟังมาบ่อยครั้งแล้วครับพี่ก็เลยเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นเช่นนี้ได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเป็นพิเศษครับพี่เรื่องพระเวสสันดรนี่จะเป็นประเด็นที่ถูกโต้แย้งบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ทรงให้ลูกคือยกลูกให้เป็นทานแล้วก็ยกเมียให้เป็นทานคือยกเมียเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ยกให้จริงๆเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยแปลงมาขอเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พระอินทร์มาแปลงขอก็คงจะต้องมีคนอื่นมาขอและพระองค์ก็คงจะพระราชทานให้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักสิทธิมนุษยชนหรือว่าเฟมินิสต์ก็จะยกประเด็นนี้เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาถกเถียงกันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงทำเช่นนี้ทำไมถึงเห็นแก่ตัวทำไมถึงเห็นลูกเมียเป็นสิ่งของอันนี้คุณจิตรินเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้มาบ้างไหมคะถูกโจมตีค่อนข้างมากทีเดียวเคยได้ยินครับเคยได้ยินก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันนะครับก็น่าจะมีเรียกว่ายังไงดีสำหรับเรื่องแนวคิดเนี่ยผมคิดว่าไม่มี
ผิดมีถูก 100% อยู่แล้วก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลดีกว่าครับพี่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราอ่านเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยจะเชิญผู้เขียนคือคุณอาทิตย์ยามเช้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงประเด็นเนี้ยค่ะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างค่อนข้างดุเดือดนะคะกับกรณีพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรที่ให้ลูกให้เมียกับคนอื่นว่าประเด็นนี้ในมุมมองของศาสนาในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยมีอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลตรงนี้เอาไว้ว่าอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่ละค่ะย้ำช่องทางการติดต่อกันอีกสักครั้งดีไหมคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้แล้วเผื่อว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าเจอตรงไหนที่อาจจะผิดพลาดพลั้งไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้ค่อนข้างยากทีเดียวก็สามารถที่จะติติงหรือว่าบอกเล่ากันมาได้ค่ะครับผมก็สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง3ช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ3ช่องทางนี้พวกเรารับทราบแน่นอนครับผมค่ะก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงเวลาที่เรายังคง Work From Home กันอยู่ห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคง Work From Home เช่นกันผิดพลาดพลั้งไปโปรดอภัยนะคะแล้วก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ